คนผ่านทำตนเป็นศัตรูแก่ตนพระพุทธภาษิตคนผ่านมีปัญญาสามประพฤติตนเป็นดังศัตรูของตนคือเที่ยวทำกรรมอลามกอันมีผลเผ็ดร้อนอธิบายความการทำความชั่วนั้นท่านเรียกว่าทำตนให้เป็นศัตรูของตนเองเพราะความชั่วย่อมตามแผดเผาในภายหลังความชั่วย่อมให้ผลเป็นทุกข์ความชั่วย่อมให้สิ่งที่ไม่น่าพอใจเหมือนสิ่งที่คนเป็นศัตรูให้แก่เราคนพาลทำกรรมชั่วเองย่อมเศร้าหมองเองถึงความทุกข์เองจึงชื่อว่าทำตนให้เป็นศัตรูแก่ตนผู้ทำชั่วชื่อว่าไม่รักตนส่วนผู้ทำแต่กรรมดีชื่อว่าผู้รักตนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่ควรทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งการลงโทษของกรรมชั่วเป็นการรุนแรงแสบเผ็ดและไม่มีอะไรสามารถต้านทานได้มารดาบิดาญาติพี่น้องและทรัพย์ก็ไม่สามารถต้านทานได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงสอนให้กลัวความชั่วมากกว่าความตายความตายให้ความเจ็บปวดครั้งเดียวส่วนความชั่วให้ผลเป็นทุกข์เนิ่นนานหลายร้อยหลายพันชาติความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นของน่ากลัวพึงเห็นตัวอย่างเรื่องสุปปพุทธะที่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วแสดงอาการดูหมิ่นเป็นเหตุให้ตนเป็นโรคเรื้อนในภายหลังในธรรมบทท่านบอกว่าเรื่องสุปปพุทธะโรคเรื้อนมาแล้วในคัมภีร์อุทานจึงตามไปดูในอุทานพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า147ถึง449มีความว่าสุปปพุทธะได้บรรลุโสดาปัตติผลเพราะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าแจ่มแจ้งเห็นชัดเหมือนหงายของที่กว้างเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดให้คนมีจักษุได้เห็นรูปขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดชีวิตแล้วหลีกไปถูกโคตัวหนึ่งกวิดสิ้นชีวิตภิกษุหลายรูปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคติสัมปรายภพของสุปปพุทธะเป็นอย่างไรพระศาสดาตรัสตอบว่าสุปปพุทธะเป็นโสดาบันมีคติอันแน่นอนว่าจะต้องรู้ธรรมในภายหน้ามีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าเพราะเหตุไรสุปปพุทธะจึงเกิดมาจนและเป็นโรคเรื้อนพระศาสดาตรัสเล่าว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วสุปปพุทธะเกิดเป็นบุตรเศรษฐีที่เมืองราชคฤห์นี่เองวันหนึ่งเขาไปอุทยานได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อตะคระสิขีเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในเมืองเขาคิดว่าคนขี้เรือนนี้คือใครหนอแล้วถมน้ำลายทำพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ทางซ้ายของตนแล้วหลีกไปวงเล็บเปิดการหลีกทางขวาถือว่าเป็นการแสดงความเคารพคือเมื่อเดินสวนทางกับผู้ใหญ่ที่เคารพผู้น้อยต้องเดินไปทางซ้ายมือของท่านและท่านผู้ใหญ่อยู่ทางขวามือของตนถ้าบอกสั้นๆแบบทหารก็ต้องบอกให้หลีกซ้ายลองนึกภาพดูผู้เขียนวงเล็บปิดด้วยกรรมเพียงเท่านี้สุปปพุทธะต้องตกนรกหลายพันปีด้วยเศษแห่งกรรมนั้นเขาจึงมาเกิดเป็นคนจนในเมืองราชคฤห์และเป็นโรคเรื้อนแต่บัดนี้สุปปพุทธะได้อาศัยธรรมวินัยนี้แล้วสมาทานศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเป็นโสดาบันเกิดในเทวโลกชั้นดาวประดึงแล้วพระศาสดาทรงเปล่งพระอุทานในเวลานั้นว่าเมื่อความพยายามยังมีอยู่บัณฑิตพึงเว้นจากบาปเหมือนคนมีตาดีเว้นทางอันเป็นหลบเดนเสียฉะนั้นเรื่องในพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า147มีเพียงเท่านี้ต่อไปนี้เป็นเรื่องในอรรถกถาธรรมบทสุปปพุทธะโรคเรื้อนเมื่อบรรลุโสดาปัตติผลแล้วต้องการกราบทูลคุณที่ตนได้บรรลุแด่พระผู้มีพระภาคแต่ไม่อาจเข้าไปท่ามกลางบริษัทได้เมื่อประชาชนพากันหลับหมดแล้วจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาหน้าที่ประทับของพระองค์ขณะนั้นท้าวสกเทวราชรู้ความที่สุปปพุทธะต้องการกราบทูลพระศาสดาถึงคุณที่ตนได้บรรลุแล้วจึงประทับยืนบนอากาศตรัสกับสุปปพุทธะว่าสุปปพุทธะท่านเป็นคนขัดสนจนทรัพย์เราจะให้ทรัพย์เป็นอเนกอนันต์แก่ท่านถ้าท่านสามารถกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไม่มีประโยชน์แก่เรา
ท่านเป็นใครสุปพุทธะถามเราเป็นท้าวสักกะท่านเป็นอันธพาลไม่มีอย่างอายท่านอย่าพูดกับข้าพเจ้าเลยเราไม่ใช่คนเข็นใจไม่ใช่คนขาดสนเรามีอริยทรัพย์ครบทั้ง7ประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะหิริโอตตัปปะและปัญญาใครมีคุณธรรมทั้ง7ประการนี้ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นคนจนท้าวสักกะฟังดังนั้นแล้วรีบไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าท้าวสักกะร้อยองค์หรือพันองค์ไม่อาจทำความเลื่อมใสของสุปพุทธะให้คลอนแคลนได้การที่แม่โคลูกอ่อนขวิดสุปพุทธะถึงตายนั้นท่านกล่าวว่าความจริงแม่โคนั้นเป็นนางยักษินีแปลงมาเพราะเวรที่เคยทำต่อกันไว้ไม่เพียงแต่สุปพุทธะคนเดียวเท่านั้นกุลบุตรชื่อปุกกุสาติก็ตามพาหิยะทารุกิริยะก็ตามนายโจรคราวแดงก็ตามที่ถูกแม่โคขวิดตายนั้นล้วนแต่เคยทำกรรมร่วมกันมาทั้งสิ้นท่านกล่าวว่าในอดีตการคนทั้งสี่นั้นเป็นบุตรเศรษฐีสี่คนพาหญิงโสเภณีไปเที่ยวอุทยานหาความสุขสำราญจากหญิงนั้นตลอดวันและตกเวลาเย็นปรึกษากันว่าควรจะฆ่าหญิงโสเภณีนั้นเสียแย่งเอาทรัพย์1,000กหาปณะและเครื่องประดับหญิงแพทย์สยาได้ฟังดังนั้นคิดว่าคนพวกนี้ไม่มีอย่างอายอภิรมกับเราแล้วยังจะฆ่าเราเอาทรัพย์อีกเมื่อถูกฆ่าอยู่นางผูกอาฆาตว่าชาติต่อไปขอเราจงเป็นยักษินีสามารถฆ่าตอบคนเหล่านี้ได้ดังนั้นนางจึงเกิดเป็นยักษินีประหารคนทั้งสี่ให้ตายมาหลายร้อยชาติพระศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นอเนกปริยายเพราะปรารภเรื่องสุปพุทธะโรคเรือนนี้ในที่สุดได้ตรัสสรุปพระธรรมเทศนาด้วยพระคาถาว่าคนผ่านมีปัญญาสามประพฤติตนเป็นดังศัตรูของตนคือเที่ยวทำกรรมอลามกอันมีผลเผ็ดร้อนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น